ไปดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ผิดแบบอาจจะไม่รู้กฎหมายแล้วก็ใช้ข้อนี้แหละครับในการอ้างว่าที่ทำไปเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนเรื่องของการขนแรงงานข้ามจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับมีหนุ่มรายนึงเขาเป็นพนักงานรับส่งสินค้าเนี่ยครับปรากฏว่าช่วงนี้งานมันซบเซาครับก็เลยเอารถกระบะที่เป็นหลังคาทึบนี่แหละครับไปรับส่งแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัดครับเพราะเนื่องจากว่าอยู่จังหวัดเดิมไม่มีงานฮะก็เลยต้องขนส่งกันแบบนี้ฮะรับค่าจ้าง 2,000 บาทพอถูกตำรวจสอบถามจับกุมได้เนี่ยปรากฏว่าสารภาพบอกว่าไม่รู้ว่ากฎหมายห้ามขนแรงงานข้ามจังหวัดแต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าแรงงานเหล่านี้ที่เขาขนเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีบัตรแรงงานในประเทศไทยยังถูกกฎหมายเขาก็เลยรับงานนี้เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับมันเป็น2 ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกคือห้ามขนส่งข้ามจังหวัดเรารู้กฎหมายนี้หรือยังกับส่วนที่2คือแรงงานถูกต้องก็ห้ามขนส่งด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ผมมีข้อสงสัยนิดเดียวพี่บ๊อบดูจากภาพเหตุการณ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้กฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยผมรู้สึกแปลกๆว่า รถที่ใช้ขนคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นรถที่มันปิดมิดชิดแบบนี้ไหมก็นั่นคือข้อสังเกตนะครับมาดูกันนะครับตำรวจทางหลวงเขาเรียกตรวจค้นกระบะทึบคันนี้ครับซึ่งบนถนนทางหลวงหมายเลข9วงแหวนตะวันตกกิโลเมตรที่59นะครับขาเข้าที่อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีก็ขับผ่านด่านไปแต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็ขอตรวจนิดนึงแล้วกันปรากฏเจอจริงๆครับเป็นแรงงานชาวเมียนมา6คนเป็นชาย5หญิง1อยู่ภายหลังรถกระบะเนี่ยแหละครับอย่างที่เราเห็นสภาพแบบนี้นะครับก็มีข้าวของจำนวนมากนะครับก็เลยควบคุมตัวคนขับรถไปสอบสวนคนขับชื่อนายนพคุณอายุ27ปีคุณนพคุณก็เล่าให้ฟังครับบอกว่ามีคนมาจ้างให้ไปรับแรงงานเหล่านี้แหละจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งปกติเนี่ยเขาเป็นพนักงานเขาเป็นคนขับรถรับส่งสินค้า delivery อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้งานไม่มากแล้วก็ประกอบกับมีคนว่าจ้างด้วยเงิน 2,000 บาทเนี่ยให้ขนแรงงานเหล่านี้เข้ามาแต่เขาตรวจสอบก่อนนะเขาบอกแรงงานเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยไหมปรากฏว่ามีเอกสารเดินทางถูกต้องครับเขาก็เลยรับงานนี้ไปฟังเสียงกันครับจังหวัดตะเคจังหวัดอยุธยาครับแล้วกำลังจะไปส่งที่ไหนครับที่ปลมซอย86ครับทั้งหมดมากี่คนครับมา6คนครับแล้วเราได้ค่าจ้างอะไรยังไงฮะก็ได้ค่าจ้างมา 2,000 ครับ 2,000 6คน 2,000 แบบนี้แหละครับอย่างที่คุณเอกตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อกี้นะครับบอกน่าจะใช้กระบะโปร่งหรือเปล่าในการขนแรงงานเหล่านี้คือถ้าคุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะก็อาจจะไม่ต้องมีการปิดบังกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาในความเป็นจริงคือก็ผมรับงานมาผมมีกระบะผมอยู่ในสภาพแบบเนี้ยครับ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าพี่คนขับเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะ ไม่ทราบทางข้อกฎหมายแล้วช่วงนี้งานมันไม่มีอ่ะ มีคนว่าจ้างมาก็ต้องรับแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบหน่อย ว่าความถูกต้องการขนย้ายโดยเฉพาะแรงงานหรือว่าการเดินทางข้ามจังหวัดช่วงนี้นะต้องตรวจสอบหน่อย เราอาจจะตกเป็นเหยื่อโดนคนอื่นมาหลอกใช้มาหลอกคนแล้วก็จ่ายค่าจ้างแบบนี้ก็ได้แต่ดูนะครับค่าจ้าง 2,000 บาทนะครับแต่ว่ามีค่าปรับนะครับเพราะเนื่องจากว่าตำรวจแจ้งข้อหาให้การอุปการะช่วยเหลือซ่อนเร้นด้วยประการใดๆซึ่งบุคคลต่างด้าวให้พ้นจากการจับกุมแล้วก็มีการแจ้งข้อหากับแรงงานต่างด้าวทั้ง6คนฐานเป็นบุคคลต่างด้าวฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้ที่ลาดหลุมแก้วปทุมไงฮะก็เลยต้องแจ้งข้อหาที่ปทุมนะครับแต่ว่ามาจากอยุธยาจะเข้ากรุงเทพมหานครและใช้เส้นทางนั้นนะครับแต่เรื่องนี้อย่างที่บอกครับมีนัยยะว่ารู้หรือยังว่าตอนนี้มันมีกฎหมายห้ามขนส่งแรงงานข้ามจังหวัดบางทีก็อาจจะไม่รู้นะกรมแรงงานหรือว่ากระทรวงแรงงานอาจจะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไปถึงลูกจ้างเหล่านี้หรือแม้กระทั่งคนที่รับขนส่งเนี่ยให้รู้กฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ยังเดินทางกันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเนาะไม่ได้มีคำสั่งห้ามยกเว้นในช่วงเวลาเคอร์ฟิวนี่เขาก็ใช้เวลากลางวันไงอาจจะไม่รู้นะครับจริงๆแต่ก็ผิดกฎหมายครับแบบนี้